คอยดูแลใช่แล้วคอยดูแลคนในครอบครัวของเราแหละเพราะว่าเรื่องการใช้น้ำกับมนุษย์กับคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไว้วางใจในของที่มันมีคุณภาพจริงแล้วก็มันมีเรียกว่าการรับรองจากสถาบันที่เราเชื่อถือใช่ครับเห็นที่บ้านมีแบบ 2-3 ถังไปเลยใช่มั้ยครับใช่ใช่ใช่ก็ถังที่ใช้แบบเป็นหลักเลยอ่ะค่ะก็จะเป็นถังที่อยู่กับบ้านจะเป็นถังแบบ2ลิตร2ถังเลยเพราะว่าบ้านเรามีหลายคนแล้วก็เผื่อไว้ด้วยว่าวันไหนแบบเกิดน้ําไม่ไหลอะไรเงี้ยหรือว่าแบบต้องโดนกัดน้ําเพราะซ่อมท่อหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้มีน้ําใช้เพราะว่าลูกเราหลายคนการถ่ายทํา MV เป็นยังไงบ้างพ่อแม่กับน้องก็สนุกสนานเล่นอย่างนั้นก็ว่าได้มั้งแต่ตอนเขียนสตอรี่บอร์ดตอนแรกก็แอบเครียดเพราะว่าในบอร์ดลูกเยอะมากแล้วเราก็รู้ว่าลูกเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเรียบร้อยไม่ใช่ว่าเขาจะร่วมมือไปทุกอย่างใช่แต่ก็บอกว่าที่เขาต้องกลับที่นั่นต้องกลับเนี่ยเก่งมากเขาก็จะมีวิธีการคุยกับเด็กว่ามุมกล้องอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะเป็นซีนที่เขาต้องการให้มันเข้ามาเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ฟิกแอคติ้งว่าจะมาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยปล่อยธรรมชาติฉะนั้นเด็กก็คือไม่เครียดสามารถเล่นได้แล้วก็เล่นได้นี่อย่างเล่นได้เล่นได้เป็นธรรมชาติถ่ายทำนานไหมครับใช้เวลาถ่ายหนังเนี่ย2วันเพราะว่าเด็กๆเขาก็จะมีเวลาพักค่อนข้างเยอะกว่าผู้ใหญ่อัดทั้งวันเนี่ยบางทีพอฟ้องงอแงทุกอย่างมันจะพังหมดเลยฉะนั้นพอเขาตื่นเช้ามาปุ๊บตอนช่วงเช้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างสดชื่นหน่อยแล้วก็จะอัดช่วงเช้าสักเก้าโมงพอโดนหยุ่มพอโดนหยุ่มเก้าโมงเที่ยงเนี่ยเขาก็จะพลังเยอะแล้วพลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มดรอปแล้วก็ให้เขานอนจะตื่นทีประมาณบ่ายสามก็จะเฟรชขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็จะต้องจบแล้วเด็กก็จะได้แค่นั้นที่เหลือก็เก็บของผู้ใหญ่ไปแสดงว่าหลังๆทีรู้แนวแล้วว่าลูกเราจะประมาณนี้สเต็ปประมาณนี้ต้องมีอะไรรับมือยังไงใช่ใช่ค่ะถามพี่ๆหน่อยไทยโฆษณาสนุกไหมครับไทยหนังไทยโฆษณาสนุกไหมครับพี่ๆสนุกไหมไม่ตอบสนุกไหมพี่ถามสนุกไหมสนุกไหมแม่มีลูกพี่ๆโฆษณาอะไรลูกโฆษณาอะไรโฆษณาโอ้ไม่กอดเลยนะไม่ไม่หลับแล้วหลับแล้วไปดีกว่าหลับแล้วไปแล้วนะครับสุดท้ายอ่ะพี่พ่อคุณแม่ฝากฝ่ายดอสก็ฝากนะคะสำหรับใครที่คิดว่ากำลังจะเปลี่ยนถังน้ำใหม่หรือว่ารู้สึกว่าถังน้ำที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยเริ่มแบบเอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยควรทำบ้านใหม่หรืออะไรเงี้ยนะคะก็อยากให้แบบเลือกดอสไว้เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าอย่างที่เราเมื่อกี้พูดคุยกันบนเวทีนะคะเขาเป็นฟูดเกรดด้วยนะคะแล้วก็ในถังเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีตะไคร้เพราะว่าเขาถังในความคุ้มแสงหมดเลยฉะนั้นตะไคร้ก็เกิดไม่ได้และที่สำคัญอันนึงก็คือตัวปั๊มน้ำอะค่ะไม่ต้องซื้อแยกเขามีอยู่ข้างในนั้นเลยแล้วก็คืออยู่บนฝาถังฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำท่วมไฟฟ้ารัดวงจรแล้วทำให้ปั๊มน้ำเสียแล้วก็ทำให้เราไม่มีน้ำใช้ในบ้านหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยถังน้ำก็คือตอบโจทย์หมดลดวงจรของการแบบอุปโภคบริโภคแล้วก็ฝากดู MV ด้วยนะครับ MV Oh My Dog นะครับก็ดูได้ทาง IS Music นะครับต้องบอกว่า MV น่ารักมากจริงๆคือถ่ายแล้วรู้สึกว่าตอนได้ดูครั้งแรกรู้สึกว่าน่ารักจังเลยแล้วครับทำแสงสวยมากครับอยากให้เห็นชัดๆแบบในมิวสิกแบบใกล้ๆนะครับจะได้คนลองไอ้นี่เป็นซิงเกิลแรกของพี่ทีพี่ด้วยไหมเพราะเห็นบอกเมื่อกี้มันมีเสียงร้องด้วยร้องด้วยจริงๆซิงเกิลจะได้ซิงเกิลดีไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่าของมันน้อยมากๆมันน้อยมากๆครับเป็นกิมมิคเฉยๆจริงๆอย่างผมเองก็มีเพลงก่อนหน้านี้แล้วด้วยที่เขาไปร่วมร้องด้วยครับก็มีแดดดี้จริงก็ดูทั้งสองตัวไปเลยก็ได้ใครออกไปเลยไปเห็นไปโรงเรียนวันแรกวันนี้วันที่สองอ่ะเป็นไงคะเหมือนที่คิดไปเลยพี่แม่พูดเลยครับพี่แม่ไปแอบมาเลยวันแรกคือตอนแรกตั้งใจเลยว่าฉันจะต้องอยู่จนลูกเลิกเรียนแต่ด้วยความที่อากาศร้อนอบอ้าวทางเราก็คือสู้ไม่ไหวแล้วก็ปล่อยเลยพอเธอพูดมาครั้งแรกรู้สึกว่าไร้สาระมากคือมันอยู่ต้องแบบโอ้โห 5-6 ชั่วโมงไม่ไหวหรอกตอนแรกก็ตอนแรกคิดว่าเราจะเตะอยู่ทางนั้นนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยแป๊บนึงคือเอาเป็นคนรอคนอยู่แล้วไงเราก็คิดว่ามันไม่ได้ยาวมากอะไรเงี้ยแล้วก็เกาะรั้วดูเผื่อว่าลูกจะวางแฝงออกมาบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าตึกที่เขาเรียนอ่ะจริงๆเราก็เคยไปมาแล้วนะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะไม่เห็นอะไรจริงๆเพราะว่าเขาไม่ให้เราเข้าไปเลยอ่ะคือถ้าเราจะนั่งอยู่ข้างนอกเราก็จะมองแต่ตึกก็คือมิดชิดเลยใช่ฉะนั้นก็คือขอกลับบ้านดีกว่าขอใจกลับบ้านแล้วก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยด้วยบนรถอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าน้องพีก็คือน
ั่นแหละเดี๋ยวต้องไปดูในช่อง YouTube ของเราแล้วกันนะเลยประเด็นจริงๆแบบว่าตอนแรกตั้งใจว่าอยากจะเกาะรัวใช่ไหมจริงๆก็จะบอกว่าแบบวันแรกที่ไปมันเป็นวันที่แบบเราคงจำไปตลอดชีวิตอะเพราะว่ามันเป็นวันแบบที่มันอะไรกันเนี่ยมันเป็นวันที่เราจะพูดถึงน้องพีแบบเซลเขาอะได้ตลอดชีวิตเลยต้องไปดูค่ะในช่องร้องไห้ไหมคะเด็กร้องไห้ไหมมีครับมีคนร้องไห้คือตอนแรกอะเขาไปถึงเนี่ยเหมือนกับเขายังไม่รู้เนาะเหมือนเราเหมือนเราหลอกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ปลุกเขาแต่เช้าตอนกลางคืนอะเราก็จะบอกเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวมีจะปลุกแต่เช้านะพอตอนเช้าก็ไปอุ้มเขามาแต่งตัวอาบแปรงฟันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ให้ความร่วมมือดีมากเลยเหมือนกับเราคุยกันไว้แล้วอะไรเงี้ยสองคนนี้ถ้าเรามีการเตรียมเขาล่วงหน้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างโอเคเตรียมเสื้อผ้าเลยเสร็จถึงโรงเรียนก่อนเวลาแบบเกือบครึ่งชั่วโมงเราคิดสบายๆแล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาก็คือเกือบจะไม่ทันทีนี้พอเราไปส่งวันแรกเนี่ยครูอนุญาตให้เราไปส่งห้องแล้วเราก็จูงมือเขาขึ้นไปแล้วพอเขาไปถึงบนห้องเปิดมากปุ๊บของเล่นเยอะเลยมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยพี่ทีก็เหมือนโดนดูดไปลอยๆแล้วก็เข้าไปจับนู่นจับนี่เล่นอะไรเงี้ยส่วนน้องพีก็คือไปคัดแต่เฉพาะเสื้อโครงเอามาวางบนโต๊ะนี่เราละเอียดมากเลยนะแม่เก็บทุกโมเมนต์แม่คือใช่แล้วเขาก็ดูแบบเหมือนกับกำลังเจออะไรใหม่ๆพี่ทีก็เหมือนแบบตื่นเต้นตื่นใจอะไรเงี้ยแต่คือน้องพีก็คือ explore เต็มที่เลยจนจังหวะที่ครูอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องกลับบ้านนะคะคือถ้าไม่มีใครถ้าคุณครูไม่มาพูดอ่ะเอาคิดว่าครูของครูจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าก็เรียนฉันจะมีโอกาสได้อยู่ฉันก็ยังอยากจะอยู่อะไรเงี้ยจนครูต้องบอกว่าเชิญกลับบ้านเชิญไล่เอาไปก่อนแล้วจังหวะแยกกันนั้นคือยากไหมคะพี่ออนนางก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ว่าพ่อแม่ไปแต่ว่าครูมาบอกทีหลังว่าพอเราออกไปแล้วก็เขาไม่แต่เราบอกเขาว่าเดี๋ยวมามีลงไปรอข้างล่างนะลูกไม่ได้บอกเขาว่ากลับบ้านก่อนบอกว่าลงไปรอข้างล่างนะแต่พี่ทีก็คือเหมือนหูดับก็กำลังจะสนใจอย่างอื่นใช่ใช่ส่วนน้องพีก็คือเล่นอยู่ว่าได้ยินที่เราพูดไหมแต่ว่าไม่ปักใจแล้วเนาะก็เลยเดินออกมาแล้วก็แอบดูตรงกระจกเขาก็ยังเล่นอยู่เหมือนกับว่ายังหลงลงไปอยู่นะแต่พอกลับมาพอวันตอนไปรับตอนไปรับก็คือแบบเดินร้องไห้เลยร้องไห้เลยอ่ะตอนนั้นไม่ร้องแต่พอเห็นเราอ่ะใช่ใช่ใช่เหมือนเราคอยเหมือนเราไปกระตุ้นอ่ะว่าแม่มารับฉันร้องไห้ดีกว่าได้เล่าอะไรให้ฟังบ้างคือไม่ถามโอเควันแรกก็จบไปอย่างนั้นแต่ผมว่าที่สำคัญคือวันที่สองเพราะว่ามันจะหนักกว่าเหรอคะเขารู้ตัวแล้วไงเขารู้ตัวรู้แล้วว่าจะเจออะไรบ้างใช่แต่ก็มีสิ่งที่เขายังแบบไม่ได้คาดการณ์เอาไว้อีกอย่างก็คือเขาไม่ให้พ่อแม่ขึ้นไปส่งบนห้องแล้วตอนนี้คือหน้าตึกเลยซึ่งเมื่อเช้านี้เองก็คือพี่ทีเขาเดินเข้าไปปุ๊บเขาไม่รู้ตัวเขาแบบพ่อแม่แล้วตามเขาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งก็คือแบบเหมือนเขาหันกลับมาแล้วก็อ้าวคุณแม่ฉันไม่อยู่หน้าตึกเลยเขาก็แบบว่าร้องโวยวายแต่ว่าคือครูเร็วมากเขามารวบตัวปุ๊บเพราะว่าเด็กมันจะวิ่งออกมาเด็กทุกคนจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือเอาว่าประมาณ150แล้วครูเขาก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าประมาณไหนก็จะเห็นเด็กถูกชาร์จอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าห้องตลอดเวลาแต่ส่วนน้องพี่อ่ะก็คือติดบัตรเสร็จแล้วก็เดินชิลเลยคนนี้พร้อมที่แบบว่ามีทุกอย่างตัดใจยากไหมฮะวันที่2แล้วมันดีขึ้นไหมวันแรกอ่ะอยากจะแบบดึงดราม่าแต่แบบด้วยบรรยากาศมันไม่ได้เศร้าเลยอ่ะในห้องอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่รู้ตัวไงเขาไม่ได้ร้องไห้ในห้องเนี่ยใช่เขาก็เลยแบบฉันจะดึงดราม่ามันแบบได้แต่จริงอย่างเมื่อเช้าอ่ะแต่เมื่อเช้าน่าสงสารจริงๆพอนางเห็นเราแล้วมันแบบแล้วเขาก็ดิ้นโวยวายแล้วคุณก็อุ้มไปแล้วสงสารจังแม่กับพ่อก็จะลองตามดูแล้วเอาก็บอกว่าเธอคนดูไม่ได้อ่ะผมไม่เดินออกมาเลยอ่ะเดินออกมาเพราะแบบว่ายืนอยู่ไหนไปก็แบบมันเราช่วยอะไรเขาไม่ได้คือเราก็ต้องปล่อยให้เขาไม่หมายถึงว่าเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปเรียนรู้ไปเติบโตเป็นการเติบโตแล้วถ้าสมมติเราคอยจะซัพพอร์ตมันตลอดเนี่ยเขาก็จะไม่โตสักทีมันเรียนแบบตัดใจเราก็บอกพี่ว่าเราไปขอแอบดูเขาครูชาได้ไหมคือเนี่ยคือมันจะยิ่งแบบว่าแต่มีเขากลัวลูกจะเห็นถ้าเผื่อเห็นแล้วเขาจะยิ่งร้องไห้ดราม่าด้วยใช่แล้วก็แบบกลัวก็เลยหิวข้าวดีกว่าไปกินข้าวดีกว่าแต่บางโรงเรียนเขาจะมีกล้องวงจรปิดเพราะว่าแม่มีขอโรงเรียนดูไหมคะครูเขาจะส่งคลิปวิดีโอให้มีอัปเดตเราใช่เขาก็จะมีในไลน์กลุ่มในไลน์กลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มย่อยก็คือมีแค่เรากับครูในกลุ่มย่อยเนี่ยครูเขาจะส่งรูปเฉพาะรูปเราอ่ะที่เป็นชัดๆมาให้ในกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศโดยรวมบรรยากาศนิดๆเวลาเขาเปิดเพลงซึ่งที่เห็นคลิปก็คือแบบพี่เต้นอยู่ข้างหน้าห้องเลยเป็นเหมือนคนนำอ่ะเต้นอยู่ข้างหน้าคุณนำแอโรบิกหน้าห้องส่วนพี่ดีก็คือยืนงงๆอยู่หลังห้องอยู่ลักษณะแสดงว่าน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วแหละเนาะเริ่มละและด้วยความที่นางเข้าโรงเรียนตอน3 กว่าก็เลยจะดูเหมือนโตสุดในห้องฉะนั้นอ่ะก็เ
ื่อนๆคนอื่นก็จะแบบตัวเล็กกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะดูเหมือนแบบหน้าแก๊งคนหน้าแก๊งฟันน้ำนมค่ะทำไมครับทำไมครับทำไมครับว่ามันจะออกมานะครับทำเห็นกี่คนพี่ออยเห็นใช่ไหมพี่เห็นออยแต่ว่าเห็นในติ๊กต็อกมีคนเอาข่าวมาพูดข่าวมีคนดราม่าเรื่องข้าวตับทองด้วยหรอเพราะว่ามันก็เป็นอาหารที่แบบว่าเด็กๆก็ทานกันแล้วเขามาแบบคือว่ารู้ไหมว่ามันเป็นแบบของแบบร้อนกินแล้วร้อนไปเนี่ยหลายคนก็เข้าไปแบบมันหลายคอมเมนต์นะพี่บางคนก็บอกว่าไม่จริงอะไรเวลาให้เราผกเถียงกันเองไหมบางทีที่เราป้อนตับทองว่าเราก็ป้อนมันเหมือนมันเป็นการถูกสอนมาเนาะว่าเด็กพอเริ่มทานข้าวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเริ่มผ่าที่เป็นแบบตับทองหรือมันก่อนเพื่อให้กระเพาะอาหารเขาเริ่มคุ้นชินกับอะไรที่มันแปลกไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นปลาแล้วก็ค่อยเป็นเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการปรับลำไส้เขาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าตับทองทานแล้วจะร้อนในรู้แต่ว่าถ้าทานเยอะๆตัวเหลืองอันเนี้ยเพราะว่าตอนพี่ทีกับน้องพีก็กินแล้วก็ตัวเหลืองกินแล้วก็คนเหลืองจริงเหรอก็ทองกับแครอทเดี๋ยวจะบอกว่ามนุษย์เลี้ยงตัวเหลืองมากแล้วก็แครอทกับตับทองก่อนแต่จริงๆคือเราอยู่ในขั้นตอนการแบบเรียกว่าปรึกษาคุณหมออยู่แล้วด้วยกับการทานอาหารของลูกถูกต้องไหมคะใช่คือทางที่ลูกมันต้องถึงขนาดแบบปรึกษาคุณหมอขนาดนั้นเลยหรอไม่คือบางทีอ่ะอันไหนที่ออนไม่รู้อะค่ะโอเคเราอาจจะแบบว่าครูพักรักจำมาบ้างอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอะไรที่เราเอ๊ะอย่างเงี้ยเราก็จะถามตลอดเวลาลูกไปฉีดวัคซีนทุกวันนี้เอาเบบีสาวคนเล็กไปฉีดวัคซีนถามแต่เรื่องคนโตนะตอนนี้ลูกเป็นอย่างนี้ต้องเพราะว่าเราไม่เคยเจอไงว่าคนโตคือเขาโตขึ้นก็คือไม่มีก่อนหน้านั้นเราไม่รู้เป็นยังไงแต่ของลูกสาวเรามีประสบการณ์แล้วเราก็เลยไม่รู้จะถามอะไรมากแต่ลูกชายนี่คือมีที่ถามคุณหมอตลอดต้องจัดการยังไงทำอย่างนี้เราควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีแบบพี่ออยก็คือเรื่องภูมิคุ้มกันของชาวเน็ตด้วยเด็กลูกน่าจะเยอะพอสมควรทั้งคู่เนาะจริงๆไม่เห็นเลยนะครับมีดราม่าขนาดนั้นเลยมนุษย์ถ่ายติ๊กต็อกตอนคืนนี้อะไรเห็นอ๋อเอาพี่ออยเห็นบ้างผ่านตาเห็นมีคนเขาจะมีคนเล่าข่าวอะไรเงี้ยเห็นอันนึงแต่ก็แต่วันนั้นที่ป้อนก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกสาวไม่ได้ให้ความที่อื่นเท่าไหร่เลยอาจจะเขาแบบเพิ่งกินครั้งแรกแล้วอาจจะดูงงแงแต่พอหลังจากวันนั้นน่าอยากจะบอกว่าเขาก็กินขนมเขาก็กินดีอยู่ครับแต่ลูกสาวก็กินกิ่งไปสู้ลูกชายก็เลยเห็นบางทีก็แบบมีพ่อแบบเจงคีบอกให้มันเป็นไม่ดีบ่อยๆคือถ้ามันหนักเรื่อยๆอ่ะทั้งคู่มีแผนที่จะแบบทำยังไงบ้างท้องร้องไหมหรือว่ายังไงผมไม่เคยเจอนะครับยังไม่ได้คิดถึงขนาดเขาที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดว่าจะไปฟ้องคือหนึ่งคืออาจจะไม่ได้แบบว่ารุนแรงขนาดที่แบบว่าคุกคามหรือว่าทำร้ายกันอะไรเงี้ยเนาะก็จะบอกว่าลูกไม่น่ารักลูกอะไรเงี้ยก็คือเราสึกว่ามันก็นานาจิตตังมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบอะไรเงี้ยก็บอกไปครับถ้าบางอันควรมากก็แปลว่าเขาอาจจะแบบไม่อยากเห็นเราอ่ะแล้วก็ถ่ายแล้วเขาเจอครับก็แปลว่าแบบงั้นเราก็ไม่ต้องให้เขาเห็นอะไรเงี้ยก็บอกไปเลยจบว่าง่ายขึ้นดีไม่ต้องตอบความยาวเนาะแต่ว่าอาจจะไม่เคยไปตอบคอมเมนต์อะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอดลุ่มแล้วก็รู้สึกว่าบางทีใช่ก็ปล่อยผ่านดีกว่าเพราะถ้าเรายิ่งไปคอมเมนต์มันก็จะกลายเป็นว่าเราไปขีดเส้นใต้ให้เขาแล้วก็มีคนมาสนใจอะไรเงี้ยเป็นจุดประสงค์ของเขาก็ได้โอเคขอบคุณค่ะฝากดู MV ด้วยนะครับได้เลยค่ะแล้วพี่ก็นี่นะคะตอนนี้นะคะ1 2โอเคขอบคุณค่ะมีคนที่ขอบคุณค่ะ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 ไม่นั่งขับทำไมล่ะแม่